จิตโดครับกับนายเทียนครับยืนคุยอะไรกันไม่รู้ครับปรึกษาหารือว่าจะไปทางไหนดีโดครับเพราะช่วงนี้โดรู้สึกว่าจะเริ่มได้ผสมครับผสมกับแม่พันธุ์ที่บ้านหลายตัวนะครับรอผสมแล้วก็รับเข้าโครงการที่บ้านหมอหนุ่ยอยู่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวมั้งครับก็ถือว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พี่โดทำเนื้อทำตัวครับพักผ่อนยาวเลยครับไม่ได้ไปประกวดนานแล้วเหลือเวทีแล้วก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ป้อนได้อะไรครับก็ให้กินเองครับถือว่าเป็นช่วงที่พี่โดพักผ่อนเต็มที่แล้วก็รอที่จะส่งลูกชายเข้าสนามประกวดตัวเองก็ถือว่าพักผ่อนครับพักผ่อนก็ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามเชียร์พวกเราโรนโดแล้วก็สถานีควายมาโดยตลอดต้องขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชอบในผลงานของโรนโดพวกเราก็เป็นแค่คนเลี้ยงควายสายพัฒนานะครับก็หวังว่าพี่น้องที่มองเห็นค่าของพวกเราก็จะติดตามแล้วก็จะไปกับพวกเราขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงจากผมเสียตักครับผมครับกำลังปรึกษาหารือกันได้เชียนครับว่าจะทำยังไงครับปีนี้จะไปแบบไหนจะได้ไปไหนบ้างครับก็ปรึกษาดูโปรแกรมแล้วก็เพื่อที่จะได้วางตัวถูกครับรวนโดกับนายเชียนปรึกษาหารือกันทักทายกันยามยังแรงครับ